สวัสดีครับผมไอซ์ Service Engineer จากบริษัท Air Hisense VRF นะครับวันนี้ผมจะมาเทรนนิ่งเรื่อง Expansion Wall Coil นะครับผมเพื่อนๆ เคยเห็นหน้าตา Expansion Wall Coil ไหมครับจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายคอนเนคเตอร์ของมันนะแดงขาวเหลืองส้มฟ้านะครับผมเราสามารถวัดความต้านทานมันได้ที่ตรงนี้เลยนะครับว่าสามารถทำงานได้ตามปกติไหมหรือว่า expansion wall coil ของเรามีความเสียหายสามารถวัดได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการวัดนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูหน้าที่ของมันกันนะครับว่าหน้าที่ของมันเนี่ยไว้ใช้ทำอะไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแมกเนติกนะครับที่ทำให้เข็มสอนด้านในนะครับทำหน้าที่เปิดปิดนะครับผมเปิดปิดเพื่อที่ให้ปริมาณน้ำยาแอร์นะครับไหลเข้ามาในคอเย็นของเรานั่นเองถ้าเกิดแอร์ของเราไม่เย็นนะครับก็ให้เราทำการนึกถึงตัวเจ้า expansion valve coil อันดับแรกได้เลยนะครับว่าตัวนี้เสียหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันเสียมันก็จะทำให้น้ำยาแอร์ไม่ไหลเข้าไปในเครื่องคอเย็นของเราพอมันไม่ไหลเข้าไปในเครื่องคอเย็นของเราแอร์ของเราก็เลยไม่สามารถได้รับปริมาณน้ำยาพอไม่ได้รับปริมาณน้ำยาก็เลยทำความเย็นไม่ได้นั่นเองนะครับผมไม่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับก็เลยไม่มีความเย็นออกมานั่นเองนะครับผมทำการติดตั้งให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับปกติจะติดตั้งในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าต้องวัดความต้านทานกี่โอห์มนะครับถึงจะทราบว่า expansion wall coil ของเราทำงานได้ตามปกตินะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมขออนุญาตอธิบายผ่านสไลด์นะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับทำการเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นรูปหน้าตาของ expansion valve ที่ผมเพิ่งโชว์ไปนะครับจากรูปกลางนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าหากเราต้องการตรวจสอบนะครับให้ทำการหยิบมัลติมิเตอร์ขึ้นมานะครับผมแล้วปรับไปที่ความต้านทานนั่นเองนะฮะถ้าปรับไปที่ความต้านทานแล้วนะครับสามารถวัดได้ตามที่ผมกำลังจะอธิบายนะครับเราจะเห็นได้ว่าให้เราจับคู่นะครับแดงกับขาวนะครับควรอยู่150โอห์มครับผมแดงเหลือง150โอห์มแดงส้ม150โอห์มแดงน้ำเงิน150โอห์มครับถ้าเกิดทุกท่านนะครับสามารถวัดแล้วได้อยู่ในเลนส์150โอห์มทุกคู่นะครับแสดงว่า expansion wall coil เราปกตินะครับให้เราไปทำการโฟกัสที่จุดอื่นแทนนะครับว่าจุดอื่นมีความเสียหายหรือไม่นะครับอย่างเช่นแผงบอร์ดของคอยเย็นของเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับคราวนี้เรามาดูวิธีการวัดกันเลยนะครับผมขอทำการวัดแดงขาวนะครับ152โอห์มครับปกติครับแดงเหลืองครับ155โอห์มครับปกติครับแดงส้มครับแดงส้มโชว์ OL นะครับผิดปกติครับแดงฟ้าครับโชว์154ครับปกติครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถทราบได้แล้วนะครับว่า expansion valve ตัวนี้เสียนะครับเพราะว่าสายที่เราวัดนะครับแดงส้มนะครับคู่นี้มันโชว์ OL นั่นเองครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ